ลยสำลับตั้งจนขยุ่มสตอสลับหายอ่อนคลายมันอาจเลยส้มจะมีเรื่องสุดได้ปุ๊กใหม่ปองโป่งถึงออกขี้บาสบ้าคือวัวตลอดมองจุบจุบทุกชิ้นบาซาจิตทำไมเตี๋ยหายบาสคือเราขนมไงนั่นคือขึ้นบาทจองหรือเจ็บปีเสาเรื่องมวยบาทคือขึ้นทาวิวปจิลออมเมื่อคลังเหม็นเต้นหายมันดังทาปุกไม้บองโป่งถึงออกคนนี้นั่งบานตัวสนาหายหรือเราหนุ่มเต้บาทจังก็มอยขาดเปย์เวลายูโซมินเจนปุกไม้บองโป่งถึงออกคนนี้ติดตามด้านเรื่องบาทตึกล้อยสำหรับตึกจัดขยมบาทจองดังทาวิวออมเมื่อกำรัดหน้าหายวิมีนอัตนาอย่างน้าต่อเลสโกขยมสบัดแท้ขยมต้องใส่หมวกตับจีดึงแล้วหดนงลุกในบักรายปีโอเมนนักเกมมาสไลม์มันได้ครอดีบองจังเต้ในไอก็ได้ฮายชวนเลยแต่ก็โอ้ตี๋นะยังกัดท่าสำนางบ้านบ้านมาดอยไฮจันเอ้ยเรียกแค่คู่กับนาประพวนสำลังบองสมตัวนะได้บองติงน้องพี่สาวปัดปัดไอโอนอ่ะไปนี่คือเชื่อระบาดแต่องค์จังเต็งพี่ยาไม่ระบาดโอนไอบาดโอเคแล้วคือขยมบาดสมสต็อปปะปันดังสันบาดปุกใบบองโอนถึงออกคือคือบานเคยหายบ่าคือยังเคยทาสัจเรื่องมวยนั่งเวียปัจจัยละอมเมอร์คลังเหม็นเต้นคือเลยมังหาอย่างปีบักกรูซามวยนั่งคือบักกดเกรย์กรอคือกดสลายขณีคือกดบานอดทุกบักสบสบายขณีทาสมองหนึ่งขณีสลายหนึ่งขณีบักตัวจักรองครองตัวเบียนเรื่องเอาไว้ก็อัดจ้าวขณีได้ปนแท้โดยไล่คือยังบานเคยให้คือเคยทาในเรื่องเหมือนนั่งคือกดจีเดทธุรการองครองหางกัดเดมวยยังงั้นนะบักคือกดบานกัดเดสมเหลี่ยมเปียนั่งงั้นนะบาดคือยังบานเคยสลับให้คือเคยทาเมียนเดียทัวร์กายจมูกนั่งเกลือจะซาทั้งนาวจะซาเมียนคลันก็โอไปจังตัวจมีนปัดใดหายนะหายไอ้เป็ดจีเมียนสำนางไอ้จังเล่าหายยังก็บานเคยพองได้คือเคยทานเดรีเหมือนนั่งคือกดบานทัวร์คู่กุมนัดหายบานเจ็ดไงคู่กุมนัดรบกวนนั่งคือเคยทาปัดใดรบกวนนั่งกรออัดเมียนลอยเต็งหนุ่มเคสอัดเมียนลอยเต็งหรือบอแบรนด์แบรนด์ชั้นชั้นยี่อ้อยคือปะไฮคือยังบานเคยทาขนมจานหรือบอกรนั่นคือเมียนเตียนให้มันดังทาเจียนนมแบบไว้มันดังทาเจียนนมปงเตี้ยหรือก็นมไอ้ก็ตันดังนั้นนะบ่าคือยังบานเคยให้คือเคยทาเนรีมันได้นั่งกรนแต่เคยบ่านมหนึ่งเพลี้ยมคือเมียนเราไปทาแต่เละตึกบกจ้อนนะหรือทาอ่อนจัดใดไอ้จังนั้นนะคุบกุมนาอัดเมียนไอ้อ้อยให้ไปได้บอกก่อนนั่งกบานยายทาอดบองสมโตคือบองดิทาอดเมียนสมัติเพียบอดเมียนลอยเต็งพีซาเป็ดเป็ดอ้อยโอในจังนั้นนะบ่าคือยังเคยใช้คือเคยทาอันนั้นตลอดไปได้กดคลังเหมือนเต้นบ่าคือกดกรอกดไอจังนั้นนะไปแต่กดสลายปปนคลังคือกดดิทาทเวอร์อ้อยปปนสบายจัดแต่มันดังทำปปนกดนั่งสบายจัดได้อ้อนเลยยังเคยใช้คือเคยทาปปนบอกกดนั่งคือตึกหมกแปรมวยรุมเป็ดนั่งบ่าเกินแต่เคยนมเพลี้ยมคือเมียนอารามทาตัวจัดอ่อนจัดบานจังยังจำตัวสนาทาเวียนหนึ่งเมียนเรื่องเอาไว้คลักการลางบนต่อเตียดให้ก็ปกไม้บองโปนถึงออกคนนี้คือปหาจิบานเคยสลับหายคือเคยท่าบ่าในรีมเนี่ยนั่นคือกดบานเถื่อการนกนองหางกัดเอนั่นคือเมียนบรอมันเนี่ยบ่ากดโจตัววัวสำเร็จบ่มเปียมันดังทาจิกัดเข่าหรือกัดอ้าวก็ยังเดินดังนั้นนะคือเคยท่าในรีมเนี่ยนั่นคือกดบานยกหมายวัวนั่นบ่าคือเตียงจะเลอะดองครัวในหายสลับแต่โลกนั้นบ่าสำลังมาเมื่อหมกเนียงสลับแต่หักใบโดยจีมนุษย์กวนคณีจังจังตรองจมดอยนั้นคือขยมบาดเมียนารามุธาชงอลบ่ามันดังทาเนรีเมเนนั้นให้หนึ่งเอบรอมเนนั้นตากวดนั้นเมียนตุ่มเนตุ่มโนงเอาไว้คณีไปหมดเมาคือเคยทาตึกหมกบอกกวดตั้งปีนั้นเมื่อให้โดยจีมนุษย์กวนคณีจังมันดังทาบุรอให้หนึ่งสตรีเมเนนั้นมันดังทาปีหมดนั้นคือเชียวไว้หนึ่งคืนจีสองซาหรือก็เชียเอาไว้หนึ่งคืนก็เอาตนฉบับของได้ปันท้ายยังไม่ได้รำทากดตั้งปีนึงโดยจีมนุษย์ส่วนคืนบ่าจังบ่าปกหมายบองโอนถึงออกคืนก็ได้เลยหมอกมือจมหนึ่งบนต่อเตียนมีไอ้ก็เหมือนยังจังอ่ะไม่ในใจปัดแม่นะไม่ปกติยงเคสหลังขยมนะเล่นบ้านเลยไม่ในใจไอ้ใจวิลออซ่าไปท่าไอ้จ้าของใบของบ้านนายฮาวิทย์ถวิญข้าเลยมาสมอนนั่งเหมือนลึกป้องแต่สบายพอใครหมายว่าใครเอาหายใต้จำไม่ไอ้ยกบาเสียเตี้ยป้องสมฉันโยเสียคอยเถอะพวกใครป้องอันยกพวกเธอจะเสียคอยตอนไหนเลยบาดโอเคแล้วคือขึ้นท้าวิโตคือตรอบบานบรรจับให้ปกไม้ปองโอนถึงออกคณีประกอบจิตบานเคยชุบบ้าให้คือขึ้นท้าเวียนเมียนเรื่องเอาไว้การลางบรรตอเตียดหนึ่งคือยังเคยท้าบาคือเมียนมินเหมือนเนี่ยคือจีเนจจัดคางนั่นนะคือกดบานลุยสับปรับตัวการบรอได้จิตประเดนึงกูกดบางแต่ปรับท่าปปนบักคือเมียนหรือท่าปรับทำไมหรือก็เมียนเนี่ยบรรดาเมียนกูสงสัยจังงั้นนะ
គឺយើងក៏បានឃើញស្រាប់ហើយគឺឃើញថាប្តីរបស់គាត់គឺគាត់អត់ជឿទេគឺគាត់អត់ជឿទេហើយគាត់បែរជាថាស្តីឲ្យមិញដែលជាអ្នកចិត្តខាងដែលមកប្រាប់ហ្នឹងថាដូចថាបលឹះបាទដូចជាកុហកបោកប្រាស់ចង់បំបែកបំបាក់គាត់អីចឹងណាគឺយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺឃើញថាបរោះម្នាក់នឹងគាត់បានបាទដកទូរស័ព្ទខលទៅបាទនារីម្នាក់នឹងដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់បានខលទៅស្រាប់តែប្រពន្ធហ្នឹងបានលើកទូរស័ព្ទភ្លាមថាខលមកធ្វើអីស្មើនឹងកំពុងតែសុបាយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺទើបគាត់ដឹងថាមិញដែលនៅចិត្តខាងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់វាជារឿងពិតគាត់ទៅតែថាដឹងច្បាស់នឹងខ្លួនឯងថាអ្នកណាគេប្រាប់អ្នកណាគេនិយាយអីក៏គាត់ដូចថាអត់ជឿអត់ខ្វល់អីចឹងណាដល់ពេលដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាទបានស្ដាប់ពេញត្រចៀកទៅគាត់ដឹងច្បាស់បាទគឺគាត់ភ្នែកសមកដល់ពេលចឹងទៅហើយក៏យើងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមានការដូចថាឆ្លោះប្រកែកគ្នាអីចឹងណាគឺយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺឃើញថានារីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានទៅនៅជាមួយនឹងប្រុសថ្មីបាទគាត់មានគេថាឡានហើយក៏សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងស្អាតស្អាតអីចឹងណាបាទមិនដូចនៅជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់គេថាស្លៀកពាក់ក៏ឲ្យចាស់ចាស់អត់មានអីញ៉ាំចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងដូចថាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តថ្មីបាទប្រែសាវ៉ាទៅរកប្រុសថ្មីចោលប្តីខ្លួនឯងដែលធ្លាប់គេថាកំសត់កំររបាទមានអនុស្សាវរីយ៍ដូចថាយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងគ្នាគឺត្រូវបំភ្លេចអស់ក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីបាទគឺឃើញថាពិតជាអនន្តកម្មប្តីគាត់របស់បាទគឺឃើញថាពិតជាមានអារម្មណ៍មួយអនន្តកម្មប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាប្តីគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្មោះស្ម័គ្រទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្តីរបស់គាត់នឹងបាននិយាយស្តីថាឲ្យថាគឺគាត់នឹងសុខចិត្តយកស្រីខូចមកធ្វើប្រពន្ធតែគាត់មិនយកប្រពន្ធធ្វើជាស្រីខូចទេគឺពាក្យប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាពិតជាមានអត្តន័យខ្លាំងមែនទែនបាទគឺគាត់ចង់មានន័យថាគឺគាត់ហ្នឹងបាទគឺគាត់ចង់មានន័យថាបាទសុខចិត្តយកប្រពន្ធជាស្រីខូចតែមិនយកស្រីខូចបាទពាក្យប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានន័យណាស់ដែលដូចថាគាត់ចង់និយាយបាទគឺគាត់ហ្នឹងសុខចិត្តយកស្រីខូចមកធ្វើប្រពន្ធតែមិនយកប្រពន្ធជាស្រីខូចគឺគាត់ចង់មានន័យថាបាទគឺគាត់យកស្រីខូចមកធ្វើប្រពន្ធបាទដូចថាចេះកែប្រែខ្លួនឯងអីចឹងណាបាទពេលខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ឈប់ជាស្រីខូចហើយគឺគាត់ដូចថាជាមនុស្សល្អជាដូចថាមនុស្សដូចថាគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងបាទមានទទួលការខុសត្រូវលើខ្លួនឯងគឺគាត់អត់មានដូចថាសាវ៉ាអីទៀតទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រពន្ធជាស្រីខូចគឺដូចថាប្រពន្ធលួចមានប្រុសឈ្មោះមានសហាយ1 2 3អីចឹងទៅនឹងហើយគឺជាអត្តន័យរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនឹងបានទស្សនាថាសាច់រឿងបាទទឹកលុយសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញថាវាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនហើយវាពិតជាមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទហ្នឹងបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយមិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់យ៉ាងណាដែរនោះទេហើយសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនឹងផងដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយចុច Share ជួយចុច Subscribe ឲ្យរូបខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយទឹកលុយសំឡាប់ទឹកជំខ្ញុំស្ទើរស្លាប់ហើយអូនឆ្លើយមិនអាចណា